4เทโรซัสนะครับครับก็เป็นคู่ตั้งแต่ตอน18นาฬิกาเสร็จนะครับเกมจาก PTT Stadium ครับปตท.ยองเจอกับ BC เทโรซัสนะปตท.ซัดก่อนครับลูฟิโนซานเชสบอลไม่ตรงมีโอกาสของทาง BC บ้างครับตัวที่เวิร์คคัพได้หม่งบอลก็ข้ามคานซะยัง 0-0 โชชิโมจิบ้างครับรอทางขวาคิวเบิร์ตคมสั้นเปิดมาได้หม่งแต่บอลกะหม่งย้อนสอนของจอร์จิเวลคัมก็ไม่ตรงกรอบซะอีกโอกาสของปอทรยองแล้วดูความสามารถของอามาดูอัตาร่าครับลากหนีในลึกบดินลากไปสุดเส้นปัดได้โฮสคอนแต่บอลก็ยังกระเด้งเข้าประตูครับเกมรุกปอทวันนี้ก็อัตาร่าคู่กับซานเชสนะสู้กับเทโลครับโอ้โหคือหมายความว่า2คนนี้สู้กับทั้งทีมเหรอครับใช่คือดูเมื่อมุมแรกเนี่ยมา2คนแล้วเทโล5คนนะครับโอ้แต่ต้องยอมรับเลยนะเจ้าตัวนี้เร็วจริงๆครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับทาง BC จากลูกเตะมุมนะครับบอลคลุกคลิกไปมาครับสุดท้ายโชว์ถอยหม่งได้ครับตีเสมอเป็น 1-1คือจังหวะนี้มีโชคมาผสมด้วยนะครับครับพอยิงแป้งน่ะโดยเอกภูมิอ่ะจริงๆจะยิงแล้วผิดเหลี่ยมไปให้โตจิมุจิตีเสมอเป็น 1-1 และครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับก็เลยทำให้ครึ่งหลังออกสตาร์ทมาด้วยการเริ่มต้นกันใหม่ลงชัยวชิรบาลครับเปิดลูกเตะมุมมาหืมกะยิงเลยครับแต่ว่าทศพรสีเรืองปัดทิ้งออกไปได้ BC แถว2มาครับตัวเล่นไม่รับโชว์ยิงติดเซฟของสุจินครับมีเจอทีมเก่าครับสุจินหลังจากจังหวะที่สุจินช่วยเซฟไว้แล้วดูฮะเกมโต้กลับที่เนโมบอกว่าเหมือนอาเยนล็อบเบ้นนะโอ้โหนี่จะด้วยเนี่ยฮะโอ้โหแล้วแบบไปคนเดียวเลยฮะคือถ้ามีพื้นที่อีกแกก็คงลากไปได้อีกครับไม่ถ้ามีพื้นที่อีกเนี่ยผมว่าณรงค์ไทยตามไม่ทันโอ้โหคือเนี่ยเผามา 3-4 คนแล้วไดกิขนาดไดกิยังไม่กล้าเข้าเลยครับครับโอ้โหแล้วเปิดได้หมดจดจริงๆโอ้นํา 2-1 นะครับปตท.ระยอง BC ก็กลับมาเร่งอีกครั้งนึงครับเปิดมาบอลคลุกคลิกไปมาหมุนซ้ายหมุนขวาได้ยิงก็ไม่ตรงครับจอร์จี้และนี่ก็คือประตูตีเสมอเป็น 2-2 ครับของทาง BC เทโรศาสนะโอ้โหก็แน่นอนจริงครับรังสรรค์มีปัญหาทางด้านของปตท.ระยองก็ออกมาบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไม่น่าฟาวล์นะก็พยายามเรียกร้องสิทธิ์นะฮะเรียกร้องถึงผู้ใหญ่ก็ว่ากันไปฮะจบ 2-2 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มนี่คือ5คู่ของเกมวันเสาร์นะครับไม่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น